็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซ็นสัญญากับนักเตะทีมชาติฟินแลนด์โทนี่คาริโอซูเปอร์สตาร์รายใหม่ที่เข้ามาสังกัดในสโมสรเมืองทองของเราด้วยสัญญา2ปีด้วยกันนะครับแหมเรียกว่าสมหวังกันทั่วหน้าแล้วครับสำหรับกองเชียร์กิเลนพยองและกองเชียร์เมืองทองของเราที่ก่อนหน้านี้ผมแอบเห็นนะครับมีการโหวตในเว็บบอร์ดด้วยก็เรียกว่าสโมสรก็ตัดสินใจเซ็นสัญญาโทนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับก็อย่างที่รู้ๆนะครับว่าคาริโอนั้นผ่านการเล่นลีกสูงสุดของยุโรปมาอย่างโชคโชนกับทีมสโมสรฟูลแลมแล้วก็ทีมสโมสรอีกหลายต่อหลายทีมในลีกของประเทศอังกฤษนะครับด้วยอายุที่32แต่สภาพร่างกายของเขานั้นต้องบอกว่าเขานั้นดูแลและรักษาร่างกายได้แบบเนี๊ยบสุดๆเลยล่ะครับแทบจะไม่มีปริมาณไขมันในร่างกายเลยทีเดียวและที่สำคัญนะครับคิดว่าเขาน่าจะนำประสบการณ์ในการค้าแข่งของเขามาช่วยยกระดับพัฒนาสโมสรของเราขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างแน่นอนครับส่วนบทสัมภาษณ์ของคาริโอนั้นเดี๋ยวผมจะตามเจาะเกาะติดมาให้ในวันหลังนะครับแม่ต้องบอกก่อนนะครับการเสริมทัพครั้งนี้ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับคุณผู้ชมยังมีซูเปอร์สตาร์อีกประมาณ 1-2 คนที่จะก้าวเข้ามาในสโมสรของเราในเร็ววันนี้รับรองว่ากองเชียร์ของเราต้องชอบและตื่นเต้นกับการเสริมทัพในซีซั่นนี้อย่างแน่นอนครับอันนี้คอนเฟิร์ม